ครับผมเอก Exponential ครับคลิปนี้ผมจะมารีวิวหูฟังแบบไม่แทงหูอีกแล้วครับเป็นหูฟังที่เกี่ยวหูเหมาะสำหรับการออกกำลังกายหรือว่าแบบใส่ได้ทั้งวันนะครับแล้วตัวนี้เสียงดีมากๆด้วยครับโดยเฉพาะเสียงร้องครับตัวนี้คือหูฟังชื่อว่า One Audio ครับ Open Rock Pro ครับผมเสียงมันจะดีแค่ไหนมันจะใส่สบายแค่ไหนมีอะไรดีมีอะไรไม่ดีผมรีวิวจัดเต็มให้เหมือนเดิมครับตามมาครับผมครับแล้วก็คลิปนี้เป็นคลิปสปอนเซอร์ครับจาก45ดีกรีครับผมแต่ผมบอกเหมือนเดิมทุกคลิปครับไม่ว่าจะสปอนเซอร์หรือไม่สปอนเซอร์ผมรีวิวจะเต็มเหมือนเดิมครับรีวิวแบบดีเทลรายละเอียดเยอะๆบอกทั้งข้อดีข้อเสียแล้วก็รีวิวแบบวิทยาศาสตร์ครับผมหูฟังตัวนี้ครับตัว Open Rock Pro ราคาเต็มคือ 3,990 บาทถ้าใครดูรีวิวแล้วสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ LINE หรือว่า Facebook ของ425ดีกรีได้ครับผมครับแล้วก็มาดูหน้าตา Form Factor แล้วก็สเปคครับตัวนี้มี3สีครับก็คือสีดำสีเบจแล้วก็ตัวสีเงินตัวนี้ครับผมก็กล่องเนี่ยค่อนข้างใหญ่เพราะว่าตัวหูเนี่ยมันจะมีส่วนที่ต้องเกี่ยวหูครับกล่องเนี่ยก็จะค่อนข้างเท่ผมชอบเพราะว่าผิวเนี่ยมันจะเป็นลายริ้วๆสะท้อนแสงสวยดีแล้วก็จะมีปุ่มแล้วก็มี USB-C อยู่ข้างนอกนะครับส่วนเปิดออกมาเนี่ยก็จะเป็นการเปิดข้างๆนะครับก็ค่อนข้างเท่ดีดีไซน์เปิดออกมาแล้วเนี่ยถ้าเป็นสีเงินเนี่ยข้างในมันจะเป็นสีส้มซึ่งสีตะกันดีผมชอบมากตัวน้ำหนักหูเนี่ยตามสเปคก็คือ13กรัมผมชั่งได้ 13.5 กรัมครับผมซึ่งมันหนักกว่าตัวก่อนที่เป็นหูลักษณะนี้ที่ผมรีวิวคือตัว Torso Open Bud หนักกว่านิดนึงครับแล้วก็ตัวถ้ารวมกล่องด้วยเนี่ยตามสเปคบอกหนัก90กรัมตัวนี้ผมวัดได้ก็คือ 93.8 กรัมครับผมหูฟังเนี่ยสามารถที่จะปรับมุมให้ฟิตกับหูได้ปรับได้2แกนนะครับแกนนึงก็คือหมุนแกนที่เกี่ยวกับหูซ้ายขวาได้เพื่อให้ตำแหน่งลำโพงเนี่ยมันติดหูที่สุดนะครับแกนที่2ก็คือสามารถง้างเข้าออกได้เพื่อให้มันกระชับหูเราหรือเพื่อให้มันเกี่ยวหูเรามากขึ้นได้ครับผมแล้วก็เวลาใส่เนี่ยก็จับเหมือนหูมันกับหัวนิดนึงก่อนแล้วก็ค่อยๆหมุนส่วนที่เกี่ยวหูครับไปด้านหลังของเราก็แล้วก็ปรับให้ตัวลำโพงเนี่ยจะอยู่บนหูเรานิดนึงก่อนแล้วก็ต้องลองใส่เข้าใส่ออกสักพักครับแล้วคุณก็จะเริ่มใส่เป็นถนัดขึ้นครับพอใส่เป็นแล้วใส่สบายหูแล้วถามว่าใส่ได้นานมากน้อยแค่ไหนสำหรับผมเนี่ยโดยเฉลี่ยก็ประมาณสักชั่วโมงกว่าได้ครับอันนี้ค่อนข้างเซอร์ไพรส์เพราะว่ามันหนักกว่าหูแบบอย่างเงี้ยรุ่นก่อนที่ผมลองรีวิวแต่ว่าใส่ได้นานพอๆกันทั้งที่มันหนักกว่าเพราะว่าตัวหูเนี่ยมันจะค่อนข้างมนๆแล้วก็เหมือนมีซิลิโคนเวลาวางแปะหูเนี่ยมันก็เหมือนมันไม่ได้ระคายหูมากก็ใส่ได้ประมาณชั่วโมงกว่าครับชั่วโมงนิดนึงชั่วโมง10นาที15นาทีอะไรเงี้ยแต่ถ้าคุณใส่ออกกำลังกายแนะนำให้ปรับให้มันค่อนข้างฟิตหูก็คือบีบให้มันค่อนข้างฟิตหูนิดนึงมันก็เวลาวิ่งก็จะไม่หล่นครับแต่ข้อเสียคือพอมันบีบหูปุ๊บมันก็จะใส่ได้น้อยลงใส่ได้สักประมาณชั่วโมงนึงไม่ถึงชั่วโมงอะไรเงี้ยเวลาวิ่งก็จะเริ่มเจ็บหูแล้วครับก็วิ่งได้ก็ประมาณชั่วโมงนึงครับถ้าคุณวิ่งมาราธอนหรือฮาล์ฟมาราธอนเนี่ยซึ่งมันเกินชั่วโมงนึงแน่ๆอยู่แล้วก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะสมครับการเชื่อมต่อครับตัวนี้เป็นบลูทูธ 5.2 เชื่อมต่อไวมากเอาออกปุ๊บผมยังไม่ใส่หูเลยยังใส่หูไม่เสร็จเลยเชื่อมต่อแล้วตัวนี้ซัพพอร์ตโคเด็กเป็น FX แล้วก็มี AAC แล้วก็มี SBC ด้วยครับผมตัวนี้เนี่ยไดเวอร์เนี่ยเป็นไดเวอร์ขนาด 16.2 mm ซึ่งใหญ่มากครับแล้วก็รวมกับเทคโนโลยีที่เขาเรียกว่า Open Rock True Bass เหมือนจะเบสเยอะแต่จริงตัวนี้เบสไม่เยอะแต่เบสไม่น้อยนะครับเบสกำลังพอดีแต่เน้นเสียงอื่นมากกว่าซึ่งก็คือเสียงย่านเสียงร้องเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังตอนรีวิวเสียงร้องนะครับผมหูฟังตัวนี้ใส่หูเดียวก็ได้หรือว่าใส่2หูก็ได้ครับมี NC ไหมไม่มีครับเป็นแอมเบียนไหมเป็นครับเพราะตัวนี้มันไม่ได้อุดหูเราจะได้ยินเสียงสิ่งแวดล้อมด้วยหูเราเต็มๆแน่นอนอยู่แล้วครับไม้เนี่ยจะมีไม้ที่เป็นเมมนะครับอยู่2ไม้ต่อข้างของหูครับ2หูก็จะเป็น4อันนะครับผมแล้วก็มีการตัดน้อยด้วยในเวลาคุยโทรศัพท์นะครับไม่ใช่การตัดน้อยเวลาฟังเสียงเพลงนะครับเกมโหมดครับตัวนี้ไม่มีครับสามารถสแตนด์บายได้ไหมไม่ได้ครับตัวนี้ไม่สามารถสแตนด์บายต่อกับเครื่องอื่นได้หลายเครื่องต่อได้เครื่องเดียวครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็น IPX ครับสามารถกันน้ำกระเด็นน้ำแรงๆกระเด็นมาเนี่ยสามารถกันได้ครับแต่แนะนำไม่ให้ไปจุ่มน้ำไปอยู่ใต้น้ำนะครับผมตัวแบตเตอรี่ครับเฉพาะหูเนี่ยเขาบอกว่าสามารถอยู่ได้19ชั่วโมงครับฟังเพลงได้19ชั่วโมงถ้าเป็นอย่างนั้นจริงอึดมากๆเลยครับตัวนี้แล้วก็ถ้ารวมกล่องด้วยเนี่ยจะอยู่ได้46ชั่วโมงครับก็เหมือนกล่องเนี่ยชาร์จได้ประมาณสักเท่าครึ่งมันได้แค่ไหนเดี๋ยวไปดูตอนผมรีวิวแบตเตอรี่ครับผมครับแล้วก็การใช้งานก็พายเรียบร้อยครับเสร็จแล้วก็คอนโทรลโดยการใช้ปุ่มจริงๆครับปุ่มฟิสิกอลจริงๆครับไม่ใช่ปุ่มสัมผัสครับเวลากดด้านขวาเนี่ยทีนึงก็เป็นเพย์พอร์ตครับกด2ทีก็เป็นการเพิ่มเสียงครับกด3ทีก็จะเป็นการใช้ Voice Assistant ครับกดค้างไว้เป็นเพลงต่อไปครับ
ด้านซ้ายกดหนึ่งทีก็เป็นเพย์พอร์ตเหมือนกันครับกด2ครั้งก็จะเป็นการลดเสียงนะครับกด3ครั้งก็เป็นการเรียกไวซ์แทนครับกดค้างไว้ก็เป็นเพลงก่อนหน้านี้ครับเป็น previous song ครับความเร็วในการคอนโทรลเนี่ยผมว่ากลางๆก็ไม่ได้เร็วมากแต่ก็ไม่ได้ช้าตัวนี้มีแอปครับแต่ว่าแพร่กับหูฟังรุ่นนี้ยังไม่ได้ครับผมแล้วเสียงล่ะเสียงเป็นไงมั่งบอกเลยว่าเสียงหูฟังตัวนี้เสียงดีมากๆครับโดยเฉพาะเสียงกลางหูฟังตัวนี้เน้นเสียงร้องเสียงกลางครับผมจริงๆเนี่ยมันมีไดเวอร์ที่ใหญ่แล้วก็มีฟีเจอร์แบบทูบเบสอะไรเงี้ยอาจจะเน้นเสียงเบสใช่ไหมดูอย่างเงี้ยมันเน้นเสียงเบสจริงๆไม่ใช่ครับเบสไม่ได้เยอะมากแต่ก็ไม่ได้น้อยครับออกกำลังพอดีเน้นเสียงกลางครับเสียงแหลมก็ออกครับไม่ได้อู้ครับผมเพลงเนี่ยตอนแรกเนี่ยผมฟังเนี่ยเอ้ยมันเสียงไม่ได้กล่าวว่ามันเสียงมันจะดีหรอกแต่ว่าผมก็ฟังเพลงแรนดอมไปเรื่อยๆจนเจอเพลงนี้ครับผมชื่อเพลงว่า Change Your Mind ของเควินชุงครับพอฟังปุ๊บเฮ้ยทำไมเสียงเพลงมันดีอย่างเลยอะไรเงี้ยผมก็เอ๊ะมันเป็นเพราะว่าเพลงหรือมันเป็นเพราะหูฟังผมก็ไปหยิบหูฟังอื่นมาลองเทียบก็เจอว่าจริงๆเพลงเนี่ยมันก็ดีแหละแต่หูฟังตัวนี้เนี่ยเสียงดีมากๆครับเน้นเสียงร้องเสียงอะคูสติกอะไรนิดหน่อยเนี่ยเสียงดีมากๆครับก็จะเหมาะกับเพลงพวกอะคูสติกเพลงที่เน้นเสียงร้องเพลงแจ๊สอย่างที่บอกครับอย่างเพลงแน่ใจของคุณแพรวคณิตกุลหรือว่าเพลง Eleven ของ Sunday Moon ครับก็ลองไปฟังดูกันได้ครับเสียงใสมากครับโดยเฉพาะเสียงร้องครับผมหรือถ้าใครไปฟังพอดแคสต์หรือจะไปฟังพวก YouTube ที่เน้นเสียงพูดก็ได้อะไรพวกนี้หรือดูหนังก็ได้ที่เน้นเสียงพูดเนี่ยเสียงชัดเจนมากใครอยากฝึกภาษาอะไรเงี้ยอยากฟังเสียงภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนหรืออะไรเงี้ยชัดๆหูตัวนี้เลยครับชัดมากอยู่ในห้องเงียบๆนะเพราะว่ามันเป็นโอเพนบัดเนาะแล้วก็เมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยหูฟังตัวนี้ก็จะไม่เหมาะกับพวกเพลงร็อกหรือว่าเพลงฮิปฮอปเท่าไหร่ที่เน้นเสียงเบสอะไรพวกนี้ก็ฟังได้แต่ว่ามันไม่ได้เหมาะสมนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากได้เพลงที่เน้นพวกเสียงร้องอะไรที่ผมสะสมไว้เข้าไปดูเพลย์ลิสต์ของผมได้ครับไปซัพพอร์ตผมที่ Patreon ครับก็ในนั้นก็จะมีเพลย์ลิสต์มีอะไรที่ผมจะสมไว้เข้าไปดูได้ครับแล้วผมก็ไปวัดกราฟลักษณะเสียงของหูฟังตัวนี้มาให้ด้วยผมบอกเลยว่าการวัดกราฟตัวนี้เนี่ยบอกเลยความถูกต้องเนี่ยไม่ค่อยเยอะครับเพราะด้วยการลักษณะของตัวหูลักษณะของการเกี่ยวหูเนี่ยมันวัดลำบากมากก็ผมให้เป็น reference ไว้ก่อนละกันบอกเลยว่ามันไม่ได้ถูกต้องมากก็คร่าวๆเนี่ยก็คือมันเน้นเสียงกลางตรงนี้เนาะแล้วก็มีเบสบูทขึ้นมานิดเดียวไม่ได้เยอะอย่างที่บอกแล้วตรงนี้ก็เสียงแหลมก็จะเป็นเน้นเป็นย่านๆแค่นั้นนะครับทำไมมันไม่ค่อยถูกต้องไม่ค่อย accurate เท่าไหร่เพราะว่าตัวนี้มันใช้ในการเกี่ยวหูแล้วก็ต้องปรับตำแหน่งของลำโพงให้ตรงกับหูถ้าเป็นหูคนมันก็จะแบบหนึ่งถ้าเป็นหูเทพตัวเทสเซอร์ที่ผมใช้เนี่ยมันจะมีตรงติ่งหูตรงขอบของหูเนี่ยมากักทำให้มันวางตำแหน่งลำโพงได้ไม่เหมือนหูคนนะครับผมก็ต้องทำการบีบครับบีบให้มันชิดกับตัวรูหูของหูเทพให้เยอะที่สุดเวลาวัดแต่ละครั้งเนี่ยก็จะต่างกันค่อนข้างเยอะครับสังเกตจากสีแดงอะไรพวกเนี้ยแต่นี่คือผลรอ data ครับที่ผลวัดได้แล้วค่าเมื่อกี้ที่เห็นคือค่าเฉลี่ยครับและนี่ก็เป็นผลที่ว่าถ้าผมบีบหูเนี่ยกดหูเข้าไปให้ชิดกับหูเทพเนี่ยเสียงมันจะเป็นกราฟสีแดงที่โชว์ไปเป็นไฟมันซึ่งผมว่าน่าจะถูกต้องแต่ถ้าผมปล่อยเนี่ยให้มันเด้งออกมาไกลๆเนี่ยเสียงเบสมันก็จะหายไปเสียงแหลมก็จะสูงขึ้นมาซึ่งมันจะไม่ใกล้เคียงกับหูคนเท่าไหร่นะครับก็ให้ดูแล้วกันว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงได้ค่อนข้างเยอะในการที่จะวัดหูตัวนี้นะครับเสียงไมโครโฟนล่ะเป็นไงบ้างเวลาคุยโทรศัพท์บอกเลยว่าถ้าอยู่ในอินดอร์เนี่ยที่เงียบๆนะเสียงไมโครโฟนดีมากครับน้ำเสียงมาเต็มครับมีเสียงเบสเสียงกลางเสียงแหลมของผมเนี่ยเสียงดีมากๆครับครับผมเอก Exponential ครับกำลังทดสอบไมโครโฟนจากหูฟังตัว One Audio ครับตัว Open Rock Pro นะครับผมไมโครโฟนเป็นไงบ้างครับตอนนี้ผมอยู่อินดอร์ครับในคอนโดเสียงเงียบๆก็จะไม่มีการตัดน้อยครับน้ำเสียงผมอยู่ครบไหมครับเสียงผมแห้งๆไหมครับน้ำเสียงผมเป็นไงไหมครับผมเอก Exponential ครับนับ1 2 3 4ครับเอก Exponential ครับแต่ถ้าอยู่ข้างนอกอยู่ Outdoor เนี่ยที่มีเสียงรบกวนมีเสียงสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะตัดน้อยได้บางๆครับมันจะไม่ตัดเยอะครับอันอย่างผมอยู่เงี้ยก็จะมีเสียงเครื่องบินมีเสียงรถ BTS มีเสียงลมเบาๆเงี้ยมันก็ตัดได้ไม่หมดก็จะได้ยินเสียงพวกนี้ด้วยแต่ข้อดีของมันก็คือเสียงไมโครโฟนก็ยังดีอยู่ยกเว้นตอนที่เสียงลมแบบเยอะๆอันนี้มันจะเข้าไมค์เยอะแล้วก็เสียงผมก็จะหายไปเลยซึ่งส่วนใหญ่หูฟังทุกตัวก็จะเป็นอย่างนี้ครับก็จะมีปัญหาเรื่องลมเยอะๆครับสวัสดีครับผมเอก Exponential ครับกำลังทดสอบไมโครโฟนจากหูฟัง One Audio ครับ Open Rock Pro ครับตอนนี้อยู่ Outdoor ครับมีเสียงเครื่องบินนะครับเป็นไงไหมครับเสียงเครื่องบินเข้าไหมครับตัดน้อยเป็นไงไหมครับเสียงผมชัดเจนครับผมอยู่ outdoor ครับเราจะเสียงเครื่องบินเนี่ยแล้วก็จะมีเสียงถนนด้วยนะครับเสียงชัดเจนไหมครับเสียงผมชัดเจนไหมครับในเนื้อเสียงไหมครับตอนนี้เสียงเครื่องบินค่อนข้างชัดเจนครับผมเอก exponential ครับนับ1 2 3 4ครับ1 2 3 4ครับผมเอก exponential ครับกำลังทดสอบไมโครโฟนจากหูฟัง One Audio Open Lock Pro ครับตอนนี้ผมอยู่ outdoor ครับก็จะมีเสียงตอนนี้ครับรถไฟฟ้าครับเสียงตอนนี้กำลังผ่านผมไปครับตัดเสียงเป็นไงไหมครับเสียงรถไฟฟ้าเข้ามากน้อยแค่ไหนครับนับ1 2 3 4ครับผมเอก Exponential ครับครับสวัสดีครับผมเอก Exponential ครับกำลังสอบไมโครโฟนจากหูฟัง One Audio Open Rock
Pro นะครับตอนนี้ผมอยู่ outdoor ครับมีเสียงถนนเสียงลมนะครับสังเกตผมได้แล้วก็มีเสียงรถมีเสียงอะไรตรงนี้ตัด noise เป็นไงบ้างครับเสียงผมชัดเจนไหมครับเริ่มเยอะนะครับผมเอง exponential นับ1 2 3 4ครับนับ1 2 3 4ครับแล้วก็มาดูเรื่อง latency กันบ้างการดีเลย์ของเสียงเมื่อเทียบกับภาพครับผมตัวนี้มันไม่มีเกมโหมดเนาะมันก็อาจจะดีเลย์ได้ซึ่งผมไปวัดก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์ว่ามันดีเลย์น้อยครับผมก็ค่าที่ผมให้เป็นมาตรฐานเสมอก็คือ300มิลลิเซคันด์ถ้าค่ามันน้อยกว่านี้ก็จะไม่รู้สึกดีเลย์ถ้าค่ามันมากกว่านี้ก็จะดีเลย์ครับผมตัวนี้คือตัวที่วัดแล้วไวที่สุดนะครับก็คือตัว AirPods Pro อันนี้ไปให้เป็น reference ไว้ตัว Pro 1 Pro 2เป็นค่าประมาณนี้ครับผมตัวนี้ค่าประมาณสัก300ปิ่มๆนะครับถ้าใช้กับตัว iPhone เนี่ย15 Pro Max ที่ผมวัดได้334ซึ่งเกิน300มานิดเดียวอันนี้ก็ดีเลย์ค่อนข้างน้อยครับผมใช้กับ Android ถ้าเป็นโคเดกแบบ AppX เลยตัวนี้383มิลลิเซคันด์ก็ดีเลย์ขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ก็ไม่เยอะมากนะครับถ้าเปลี่ยนเป็นโคเดก SBC ก็จะลดลงมาหน่อยซึ่งจริงๆก็ลดไม่ได้มากนะครับแต่โดยรวมเนี่ยก็คือเหมือนค่า latency เนี่ยไม่ได้มานะครับเกินมาตรฐานมันนิดเดียวทั้งที่มันไม่มีเกมโหมดก็ค่อนข้างดีครับแล้วถ้าไปใช้งานจริงล่ะถ้าไปดูYouTube หรือ Netflix ก็ไม่ดีเลย์นะครับทำไมล่ะทั้งที่ตัว latency เนี่ยมันเกินมาตรฐานมานิดนึงเพราะว่าเวลาดูมีเดียอะไรพวกเนี้ยที่มันเรคคอร์ดมาก่อนเนี่ยเขาสามารถทำให้ภาพดีเลย์ได้ตรงกับเสียงที่ดีเลย์เวลาเราดูมันก็จะไม่ดีเลย์ครับแต่ถ้าไปเล่นเกมเนี่ยอย่างผมไปเล่น PUBG ไปลองเล่น PUBG อย่างเงี้ยก็จะดีเลย์นิดนึงครับอย่าง iPhone เนี่ยค่า latency มันค่อนข้างน้อยเกินมาตรฐานมานิดเดียวก็จะดูดีเลย์แบบน้อยมากๆแต่ก็ยังเห็นอยู่เพราะเวลาผมดูเนี่ยผมดูจับผิดเลยถ้าไปดูพวก Android ก็จะดีเลย์มากกว่านั้นนิดนึงครับแต่โดยรวมคือเล่นได้ครับไม่มีปัญหาครับแล้วก็พามาดูแบตเตอรี่มั่งตัวนี้บอกเลยว่าอึดมากตามสเปคเนี่ยอยู่ได้19ชั่วโมงผมไปวัดเนี่ยไม่ได้19ชั่วโมงหรอกแต่ได้14ชั่วโมง53นาทีก็ประมาณ15ชั่วโมงแหละผมว่ามันก็เยอะมากๆแล้วครับอยู่ได้อันนี้คือแบตในหูอย่างเดียวนะอยู่ได้15ชั่วโมงผมว่าแบตอึดมากครับอันนี้ผมวัดที่Nothing Phone นะเป็น Android เนาะแล้วก็ใช้โคเดก AppX ซึ่งเป็น default ของมันเวลาต่อ Android นะครับก็สรุปนะครับหูฟังตัวนี้ครับ One Audio Open Rock Pro เป็นหูฟังที่ไม่ทิ่มหูครับเพราะว่ามันใช้การเกี่ยวหูครับผมก็จะเหมาะสมกับการเอาไปใช้ออกกำลังกายอย่างผมไปวิ่งเนี้ยก็จะไม่มีเสียงสะท้อนการวิ่งเสียงสะท้อนฝีเท้าเข้ามาในหูเราเพราะว่ามันไม่ได้จุกหูเข้าไปในหูเนาะหรือว่าจะใส่เกี่ยวหูคอนเฟลเลนซ์คอลทั้งวันก็ได้หรือว่าจะใส่ในการที่จะฟังเพลงทั้งวันก็ได้แต่จริงๆคือใช้ต่อเนื่องได้ไม่ทั้งวันนะครับใช้ต่อเนื่องได้เต็มที่ก็คือประมาณ1ชั่วโมงครับมากกว่านี้ก็จะเริ่มเจ็บหูครับผมแล้วก็ที่จะพายมากมากเลยก็คือตัวเสียงครับเสียงดีมากๆครับโดยเฉพาะเสียงกลางเน้นเสียงร้องครับถ้าฟังเพลงเน้นเสียงร้องฟังพวกอะคูสติกเสียงจะดีมากๆเลยหรือว่าถ้าไปฟังพอดแคสต์ที่เน้นเสียงพูดอะไรพวกนี้ก็จะเสียงดีมากๆด้วยนอกจากนั้นถึงแม้จะไม่มีเกมโหมดแต่ latency ก็ไม่เยอะสามารถเล่นเกมได้โดยเฉพาะ iPhone ครับผมที่สำคัญสุดท้ายเลยคือแบตอึดมากๆประมาณ15ชั่วโมงก็ถ้าสนใจดูลิงก์ใต้คลิปได้ครับผมแล้วก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้รีวิววิทยาศาสตร์พร้อม Data แบบนี้ก็อย่าลืม Subscribe กดกระดิ่งครับวันนี้ผมไปก่อนครับเอก Exponential ครับ Telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen.